พระเจ้าแตงหวานเป็นใครทำไมนักประวัติศาสตร์หรือว่านักโบราณคดีเนี่ยจึงได้พูดถึงท่านบ่อยๆนะซึ่งถ้าเกิดวันไหนนะที่มีเรื่องราวที่ทางฝั่งของกัมพูชาและก็ฝั่งไทยเนี่ยถกเถียงกันในเรื่องของการเคลมนะก็จะมีในเรื่องของการขุดคุยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ขึ้นมาและคนนึงที่ขาดไม่ได้เลยนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของผมของกัมพูชานะนั่นก็คือเรื่องราวของพระเจ้าแตงหวานนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้ด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะครูอ้อนจากช่อง Story of Guide นะคะวันนี้มาพบกันเช่นเคยค่ะกับเนื้อหาสาระดีเข้าใจง่ายตามสไตล์ครูท่องเที่ยวค่ะก่อนจะมาฟังเรื่องราวดีๆนะคะครูอ้อนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับครูอ้อนได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะถ้าท่านไหนอยากจะสนับสนุนนะคะช่องของครูอ้อนสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงใต้คลิปด้านล่างได้เลยค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะครูอ้อนจะมาพูดเรื่องราวของกษัตริย์ของกัมพูชาในอดีตที่มีชื่อว่าตระซอกประแอมนะคะถ้าพูดภาษาทางฝั่งของกัมพูชาผิดก็ต้องขออภัยนะคะตระซอกประแอมนะคะก็คือพระเจ้าแตงหวานนั่นเองนะคะซึ่งบุคคลนี้ถือว่าเป็นบุคคลทางประวัติศาสตร์ที่มีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการครองราชเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่คนสนใจเป็นอย่างมากนะคะซึ่งเรื่องราวนี้นะคะเดี๋ยวครูอ้อนในคลิปนี้นะคะจะขอพูดเกี่ยวกับตำนานก่อนนะคะว่าพระเจ้าแตงหวานเนี่ยมีต้นกำเนิดมาอย่างไรทำไมได้ขึ้นชื่อว่าแตงหวานนะคะซึ่งใครยังไม่ทราบข้อมูลนะคะว่าพระเจ้าแตงหวานนั้นเป็นใครครูอ้อนขอเกริ่นนิดนึงนะคะว่าพระเจ้าแตงหวานเนี่ยท่านเป็นกษัตริย์นะคะต่อจากนะคะพระเจ้าชัยวรมันที่9นั่นก็คือกษัตริย์วรมันองค์สุดท้ายนั่นเองนะคะซึ่งพระเจ้าแตงหวานนี้นะคะถือว่าเป็นบุคคลที่ได้เข้ามานะคะโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นกษัตริย์นะคะถือว่าเป็นบุคคลสามัญชนธรรมดาเนี่ยแต่ได้ปกครองเมืองสียโสธรปุระฝั่งของกัมพูชานั่นเองแต่ทุกคนจะได้ยินในเรื่องของว่าพระเจ้าแตงหวานเนี่ยมีความสำคัญนะคะในเรื่องของการปกครองเมืองพระนครนั่นก็คือนครวัดนครธมนั่นเองค่ะเรามาเริ่มเรื่องของพระเจ้าแตงหวานนะคะในบันทึกของพงศาวดารของทางฝั่งกัมพูชากันค่ะว่าเขาบันทึกไว้อย่างไรนะคะซึ่งเขาบอกว่าดาบทคนนึงนะคะตอนนั้นก็คือบำเพ็ญภาวนาค่ะอยู่ที่เขาบาสิตแล้วได้ลาสิกขาจากฤาษีเนี่ยนะคะออกมาใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์ธรรมดานะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้พบกับผู้หญิงชาวบ้านคนนึงนะคะก็เกิดตกหลุมรักกันนะคะก็แต่งงานนะคะมีลูกด้วยกัน1คนพอมีลูกแล้วเนี่ยนะคะพอผู้หญิงท้องนะคะฝ่ายชายที่ยังรักในเรื่องของการจำศีลภาวนาอยู่เนี่ยนะคะก็ได้บอกภรรยาว่าจะต้องลาไปบำเพ็ญต่อนะคะเพราะว่าเบื่อหน่ายโลกละนะคะอยากที่จะไปบำเพ็ญภาวนาต่อก็เลยบอกเมียไว้ว่าถ้าเกิดว่าคลอดลูกออกมาแล้วเนี่ยถ้าลูกอยากตามหาพ่อนะก็ให้ใช้ไม้เท้าที่เขามอบให้เนี่ยนะคะเอาไม้เท้าไม้นี้ไปตามหาพ่อเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าคนที่ถือไม้เท้าเนี้ยก็คือลูกของเขานั่นเองซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทางฝั่งของฤาษีนะคะซึ่งเราก็คงทราบแล้วว่าพระเจ้าแตงหวานเนี่ยพ่อของเขานะคะก็คือถือว่าเป็นฤาษีนะคะและแม่ของเขาเนี่ยก็คือเป็นชาวบ้านธรรมดาค่ะฝ่ายภรรยานะคะอุ้มท้องจนครบเวลาคลอดนะคะก็ได้คลอดบุตรออกมาค่ะเป็นเพศชายและพอเพศชายนะคะเขาก็เลี้ยงดูอย่างดีนะคะจนเติบโตพอเติบโตแล้วเนี่ยนะคะบุตรชายเนี่ยเขาถามหาพ่อนะคะว่าใครเป็นพ่อของเขาหรอทำไมเขาไม่มีพ่อประมาณนั้นนะคะพอถามหานะคะพอทางฝั่งของแม่นะคะก็บอกว่าพ่อเนี่ยได้ลานะไปบำเพ็ญภาวนานะคะในคาบของฤาษีนั่นเองนะคะพ่อบอกไว้ว่าถ้าเกิดลูกอยากตามหาเนี่ยก็ให้ไปตามหาได้เลยนะคะและใช้ไม้เท้าเนี่ยถือไปด้วยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้พ่อเนี่ยได้รู้ว่านี่คือลูกพอลูกได้ยินอย่างนั้นนะคะก็ดีใจนะคะก็แสดงความดีใจจึงได้ถือไม้เท้าและก็ตะเวนออกหาพ่อในตอนนั้นค่ะ
บุตรนะคะก็ได้เดินทางตามหาพ่อนะคะตามป่าเขาลำเนาไพรจนถึงเทือกเขานะคะบาสิตนะคะและก็ได้พบกับฤาษีองค์นั้นพอฤาษีองค์นั้นนะคะได้พบกับลูกและก็เห็นว่ามีไม้เท้านะคะก็รู้เลยว่านี่คือลูกของตนก็ถามสารทุกข์สุขดิบของคนทางบ้านนะคะและก็บอกลูกว่าตอนนี้ลูกก็อยู่ในวัยเป็นผู้ใหญ่แล้วสมควรที่จะกลับบ้านเนี่ยไปดูแลมารดาเพื่อที่จะให้มารดาเนี่ยมีความสุขและหลังจากที่พูดเสร็จนะคะพูดที่เป็นฤาษีอยู่เนี่ยนะคะก็ควักเมล็ดแตงนะคะให้ลูกเนี่ย3 เม็ดด้วยกันค่ะพอควักเมล็ดแตงให้แล้วนะคะเขาก็บอกว่าให้ลูกเนี่ยเอากลับไปปลูกนะเพราะเมล็ด3 เมล็ดนี้เป็นแตงที่ดีมากลูกจะได้พบเจอสิ่งดีๆเมื่อลูกได้ยินเช่นนั้นนะคะก็เลยนำแตงเนี่ยกลับไปหามารดาค่ะเมื่อเดินทางมาถึงบ้านแล้วนะคะบุตรชายก็พบว่าแม่ของเขาเนี่ยเสียชีวิตแล้วพอแม่เสียชีวิตแล้วนะคะเขาก็เลยตัดสินใจที่จะทำไร่นะคะทำไร่ทำสวนโดยเอาเมล็ดแตงที่พ่อที่เป็นฤาษีให้เนี่ยมาปลูกค่ะมาปลูกแล้วนะคะได้ออกดอกออกผลเยอะแยะไปหมดเลยนะคะและรสชาติของแตงหวานนะคะกินแล้วเนี่ยหวานอร่อยนะคะไม่มีที่ใดเหมือนเลยค่ะและจนเป็นที่เรื่องลือชาวบ้านเรียกเขาเนี่ยว่าตาแตงหวานนั่นเองค่ะหรือภาษาเขมรเรียกว่าตาตะซอกประแอมขออภัยนะคะถ้าเกิดว่าพูดภาษากัมพูชาผิดไปนะคะวันหนึ่งค่ะมีกระบือของชาวบ้านนะคะหลุดเข้าไปที่สวนแตงของตาแตงหวานนี่แหละนะพอหลุดเข้าไปแล้วเนี่ยตาแตงหวานก็คว้าได้เหล็กท่อนหนึ่งนะคะคว้าเขี้ยงไปเลยค่ะไปโดนกระบือตัวนั้นนะคะจนทะลุนะคะจนทะลุตัวไปเลยนะคะแล้วก็ตายในทันทีจนชาวบ้านเนี่ยตกใจนะคะแล้วก็นำความไปกราบทูลตลาการค่ะเมื่อถูกจับนะคะตาแตงหวานเนี่ยก็โดนจับตัวไปมอบให้กับพระเจ้าแผ่นดินนะคะในระหว่างที่เดินทางไปนะคะตาแตงหวานเนี่ยก็ถือแตงไปด้วยนะคะเพื่อที่จะเอาไปถวายพระเจ้าแผ่นดินนะคะในระหว่างนั้นนะคะก็ได้ทูลเรื่องราวต่างๆทั้งหมดให้กับพระเจ้าแผ่นดินฟังนะคะและพระเจ้าแผ่นดินนะคะก็บอกว่าให้ตาแตงหวานเนี่ยลองทําในสิ่งที่ทํามาก่อนหน้านี้ก็คือให้ใช้เหล็กตัวที่มีนั่นแหละนะคะที่เขี้ยงไปโดนกับบือเนี่ยตายทันทีเนี่ยนะคะให้เขี้ยงให้ดูนะคะตาแตงหวานก็ทําดังนั้นนะคะก็เลยเครื่องให้ดูนะคะแล้วก็กระบือก็ตายเหมือนเดิมนะคะและในระหว่างที่ทอดพระเนตรดูนี้นะคะพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็ได้ริมรสของแตงไปด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าแตงเนี่ยอร่อยมากนะคะพระเจ้าแผ่นดินจึงตรัสว่าต่อไปนี้เจ้าห้ามให้ใครเนี่ยเข้าไปในสวนเป็นเด็ดขาดถ้าเกิดว่าใครเข้าไปเนี่ยเจ้าสามารถฆ่าได้เลยสามารถเอาหัวของเจ้าเนี่ยแทงได้เลยโดยที่เจ้าจะไม่มีความผิดแต่เจ้าจะต้องเอาแตงเนี่ยมาถวายเราให้เราเนี่ยได้เสวยเพียงคนเดียวเพราะว่ารสชาติเนี่ยมันอร่อยมากนะคะพระมหากษัตริย์ก็ถือว่าพอพระหฤทัยนะคะในรสชาติของแตงนะคะจึงให้นายแตงหวานเนี่ยนะคะกลับไปที่สวนเพื่อที่จะไปดูแลสวนแตงอีกครั้งค่ะก่อนที่จะเดินทางกลับนะตาแตงหวานเนี่ยก็ได้ทูลพระเจ้าแผ่นดินว่าข้าพระเจ้าเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามพวกเขาเหล่านั้นได้ที่จะให้เข้าไปเก็บผลไม้พวกแตงพวกอะไรของเขานะคะพระเจ้าแผ่นดินก็เลยสั่งให้พวกเสนาอำมาตย์เนี่ยตีเหล็กนะคะโดยใช้เหล็กที่ตาแตงหวานเนี่ยเครื่องใส่กระบือนั่นแหละนะคะมาตีจนเป็นหอกอันนึงนะคะที่มีขนาดพอมือแล้วก็เฉียบคมค่ะมอบให้กับนายแตงหวานนั่นเองนะคะเพื่อใช้เป็นอาวุธป้องกันค่ะเมื่อตาแตงหวานนะคะกลับมายังหมู่บ้านของตนนะคะก็มาเฝ้าไร่ของตัวเองนะคะทำไร่ทำสวนเป็นอย่างดีนะคะไม่ให้ใครเนี่ยมาก้าวก่ายเป็นเด็ดขาดนะคะและในระหว่างนั้นนะคะก็ได้ส่งลูกแตงเนี่ยไปให้กับนายหลวงนะคะได้กินอย่างอร่อยอร่อยตลอดเวลาเลยนะคะพออยู่มาวันหนึ่งค่ะพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็รู้สึกว่าหงุดหงิดนะอยากที่จะออกไปประพาสป่านะคะอยากไปเที่ยวป่าก็เลยชวนพวกทหารนะคะพวกกองพลอะไรต่างๆนะคะออกไปเดินประพาสป่านะคะพอมาถึงในจุดที่ใกล้กับ
ไร่ของเจ้าแตงหวานนะคะก็เลยพากันหยุดพักนะคะและตอนนั้นนะคะในยามวิกาลก็คือตอนดึกๆแล้วแหละนะคะพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็อยากจะลองใจนายแตงหวานก็เลยชวนทหารม้าเนี่ย2 คนนะคะออกตามเสด็จไปด้วยและก็ไปอยู่ที่ไร่ของนายแตงหวานค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะนายแตงหวานเนี่ยบอกได้เลยว่ากําลังหวงนะคะกําลังหวงลูกแตงที่เหลือลูกเดียวอยู่เนี่ยนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยส่งไปให้พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยกินตลอดเวลานะคะจนแตงเนี่ยเหลือแค่ลูกเดียวนะคะแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกว่าท่านเนี่ยจะหวงมากนะคะตาแตงหวานเนี่ยหวงแตงลูกนั้นมากนะคะจนในที่สุดนะพอพระมหากษัตริย์เนี่ยไปที่นะคะบริเวณที่เขาสวนของเขานะคะเขาก็เห็นว่ามีคนมายามวิกาลด้อมๆมองๆเป็นใครก็ไม่รู้อย่างเงี้ยก็เลยนะคะจัดการเลยค่ะเอาหอกที่พระมหากษัตริย์ทำให้เนี่ยเคลี้ยงไปนะคะก็เลยโดนกับพระเจ้าแผ่นดินค่ะพอโดนเข้าตอนนั้นนะคะพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยสิ้นใจเลยนะคะก็คือเสียชีวิตในตอนนั้นเลยค่ะและหลังจากที่พระเจ้าแผ่นดินสิ้นชีวิตลงนะคะทางทหารนะคะก็ตะโกนบอกว่านี่ไม่ใช่ใครนี่คือพระเจ้าแผ่นดินของเราเองนายแตงหวานก็ตกใจนะคะแล้วก็รีบวิ่งมาค่ะแล้วก็นำพระศพเนี่ยไปยังที่ประทับค่ะครั้นรุ่งเช้านะคะพวกเสนาบดีเนี่ยก็ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของพระเจ้าแผ่นดินนะคะซึ่งตอนนั้นนะคะก็ทำให้ทุกคนเนี่ยตกใจมากและก็บอกกับเจ้าแตงหวานว่าตอนนี้ก็สิ้นเหนือหัวของเราแล้วก็ไม่มีใครแล้วและทุกคนเนี่ยก็เห็นพ้องต้องกันว่าอ้าวตาแตงหวานนี่แหละสมควรที่จะขึ้นครองราชย์เพราะว่าตาแตงหวานเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความมหัศจรรย์เพราะว่าแค่เขี้ยงหอกไปเนี่ยก็ทําให้กระบือเนี่ยตายทันทีก็ถือว่าเป็นคนที่มีความมหัศจรรย์และแถมเนื้อตัวร่างกายเนี่ยยังเป็นคนตัวใหญ่สูงใหญ่กํายํานะคะและเวลานอนเนี่ยก็นอนกรนเสียงดังยังกับคล้องนะคะทุกคนก็บอกว่าน่าจะเป็นบุญที่มีบุญญาบารมีนะคะก็เลยบอกว่าจะแต่งตั้งตาแตงหวานเนี่ยให้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปค่ะพอตาแตงหวานได้ทราบเช่นนั้นนะคะตาแตงหวานก็บอกว่าไม่หรอกเราไม่ยอมที่จะไปเป็นกษัตริย์เด็ดขาดเราเนี่ยเป็นชาวป่าชาวเขาอยู่กับป่าอยู่กับเขาได้ยินเสียงกบเสียงเขียดนะคะก็ไม่อยากที่จะไปอยู่ในเมืองดูแลคนไม่ได้ประมาณนั้นนะคะแต่ทุกคนก็บอกว่าไม่เป็นไรเรื่องของการดูแลบ้านเมืองเนี่ยเขาไม่เป็นไรเขาจะทำที่อยู่ของตาแตงหวานเนี่ยให้เหมือนกับที่เคยอยู่เหมือนกับในป่านะคะมีเสียงนกเสียงกาเสียงเขียดเสียงกบอะไรอย่างเงี้ยให้มันเหมือนอยู่ในป่าปกติเลยนะไม่ต้องห่วงเขาจะเป็นคนดูแลเองเขาบอกอย่างนั้นนะคะพวกเสนาอำมาตย์ก็บอกอย่างนั้นและหลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้แห่แตงหวานเนี่ยกลับเข้าไปยังเมืองค่ะพอกลับเข้าไปยังเมืองนะคะเขาก็ให้ตาแตงหวานเนี่ยนะคะได้อภิเษกสมรสกับราชธิดาของพระเจ้าอยู่หัวรู้ไหมคะว่าพระเจ้าอยู่หัวองค์นั้นคือใครนั่นก็คือพระเจ้าชัยวรมันที่9นะคะก็คือกษัตริย์วรมันองค์สุดท้ายนั่นเองและหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้พระราชทานเพลิงศพนะคะในพิธีการนะคะก็มีการเป่าแตรนะคะให้เป็นรูปเสียงสัตว์ต่างๆนะคะและบทเพลงนั้นก็มีมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะท่านได้ชื่อว่าพระบาทกัมมารเตงนะคะอันศรีสุริโยพันธ์บรมมหาบพิตรนะคะธรรมิกมหาราชาธิราชนั่นเองนะคะถือว่าชื่อยาวพอสมควรนะคะอาจจะจำผิดจำถูกนะบางครั้งอาจจะพูดผิดไปนิดนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวหรือว่าเรื่องเล่าหรือตำนานนะคะที่มีมาในพงศาวดารของทางฝั่งกัมพูชาค่ะว่าพระเจ้าแตงหวานหรือตาซอกตระแอมเนี่ยนะคะเป็นบุคคลที่สำคัญเป็นกษัตริย์นะคะที่ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระเจ้าชัยวรมันที่9นะคะก็คือในนามของวรมันนะคะกษัตริย์วรมันองค์สุดท้ายนั่นเองแต่ยังไม่จบนะคะเรื่องราวนี้เป็นแค่เรื่องเล่าหรือว่าตำนานนะที่ทางฝั่งของกัมพูชาเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะก็คือบอกเล่าต่อๆกันมาเรื่องจริงหรือไม่จริงเรายังไม่รู้นะคะแต่ยังมีเรื่องราวของนักประวัติศาสตร์นะคะที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่อย่างที่เรากำลังพูดนะคะเรื่องของการขึ้นครองราชย์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของ
ธาตุมากกว่าซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรารอฟังอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะเพราะว่าคลิปนี้รู้สึกจะยาวเกินไปละเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับต้นกําเนิดแล้วกันนะคะที่เป็นเรื่องราวเรื่องเล่ากันสืบต่อมาโอเคค่ะถ้าเกิดว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะครูอ้อนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับครูอ้อนได้ทําคลิปดีๆอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วรอติดตามอีกเรื่องราวนึงนะคะของเจ้าแตงหวานนี่แหละนะที่เกี่ยวกับการขึ้นครองราชว่าเกี่ยวกับเรื่องของธาตุนะธาตุที่เป็นกบฏนะเป็นเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ที่นักประวัติศาสตร์เขาพูดถึงเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาฟังอีกคลิปนึงค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ